ประวัติศาสตร์มันเป็นกระจกที่มันสะท้อนปัจจุบันงานชิ้นนี้ก็คือมันก็เห็นถึงเราจะพูดถึงอดีตแต่ว่ามันกลับเห็นภาพปัจจุบันจากเงาสะท้อนจากอดีตอะไรแบบนี้ที่มันไม่เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่การเติบโตมาในช่วงที่สังคมไทยแบ่งฝ่ายแบ่งสีทางการเมืองตลอดจนความสนใจในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในเหตุการณ์14ตุลา2516 6ตุลา2519คือแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้กสิดิษฐ์พันสวัสดิ์ถ่ายทอดมุมมองที่มีต่อประเทศไทยผ่านเรื่องของชายชราและกล่องความทรงจำซึ่งนำไปสู่การเดินทางคู่ขนานระหว่างเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยแต่ละยุคการสำรวจอดีตเพื่อทำความเข้าใจกับบ้านเมืองยุคปัจจุบันผ่านนิยายแนวเหนือจริงช้างในลังกระดาษซึ่งยังโดดเด่นด้วยการใช้ภาษาและกลวิธีเล่าเรื่องคล้ายภาพยนตร์ส่งให้นิยายเรื่องแรกในชีวิตของนักเขียนวัย20ปีชนะเลิศการประกวดนิยายรางวัลปีศาจเวทีวรรณกรรมน้องใหม่จัดขึ้นตามเจตนารมณ์ของเสนีสวพงศ์นักคิดนักเขียนคนสำคัญของไทยสำหรับหนึ่งในนักเขียนนะคะที่ได้รับรางวัลปีศาจเป็นครั้งแรกค่ะก็สร้างความแปลกใจกับกรรมการไม่น้อยเมื่อพบว่าเป็นนักศึกษาหนุ่มชั้นปี3เท่านั้นนะคะแต่สามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมการเมืองผ่านงานนิยายเริ่มแรกของตัวเองได้อย่างลึกซึ้งค่ะกติกาสำคัญของเวทีวรรณกรรมรางวัลปีศาจคือคณะกรรมการจะไม่เห็นชื่อนักเขียนจนกว่าจะประกาศผลทั้งเพื่อความโปร่งใสและสร้างพื้นที่ใหม่ๆให้กับวงการวรรณกรรมรู้ว่าเป็นปีศาจเซนีสวพงศ์แล้วก็เลยไปอ่านอีกรอบแล้วก็ไปหางานการเมืองเยอะเลยแล้วก็งานที่แปลกๆของซีไลท์ก็มีงานของปรับได้ยุ่นงานชัดกรอบจิตติคำพิพากษาใช่แล้วก็งานนักเขียนไทยหลายคนเรื่องที่อึดอัดพูดไม่ได้ก็อยากจะพูดออกมาแต่พูดไม่ได้มันอารมณ์แบบนั้นก็คือเราก็เลยไม่พูดถึงมันเลยแล้วงั้นจะใช้อย่างอื่นในการเล่าแทนมีการพูดถึงการเมืองไทยประวัติศาสตร์การเมืองไทยในแบบที่เหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ใช่แค่ท่องจำแต่ว่าบรรยายเหมือนกับว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆถังแดงนะฮะเหตุการณ์ประท้วงต่างๆนะฮะวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนอย่างเงี้ยความรุนแรงตามท้องถนนมันถึงทำให้พวกเรา ตกใจมากนะคะที่เห็นว่าเด็กขนาดนี้จากนิยายต้นฉบับที่ส่งประกวดเข้ามาราว80เรื่องรางวัลปีศาจครั้งที่1ยังมีรางวัลชนะเลิศอีก1ผลงานคือข้าวขาวบนพื้นไม้ไผ่โดยทาฮอโคเล่าถึงค่ายผู้อพยพชาวปากากยอบอกถึงวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไปพร้อมกับตีแผ่ชีวิตคนชายขอบยังมีผลงานอีก2เรื่องคือคนบ้านและกิ้งก่าเปลี่ยนสีที่โดดเด่นด้วยวิธีนำเสนอติดอันดับช็อตลิสต์4เรื่องสุดท้ายซึ่งจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่สู่นักอ่านวงกว้างคือ4เล่มเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าเราก็คงหาอ่านทั่วไปไม่ได้เหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์วรเจตโชว์ให้ดูอะครับไองานที่มันมีเซนเซอร์อะคือถ้าเราไปดูในรายละเอียดเรารู้เลยว่าเออแล้วสำนักพิมพ์ทั่วไปมันจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ได้เหรอเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่ว่าทางวันปีศาจเนี่ยมันสามารถทำได้ในรูปแบบของการประกวดต้นฉบับเพราะฉะนั้นในมุมมองพี่คิดว่ามันก็ไปถึงเป้าหมายของมันแล้วก็การนั่งคุยกับกรรมการหลายๆท่านที่โดยเฉพาะกรรมการตัดสินเนี่ยเขาบอกว่าเออเขารู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณกรรมการคัดเลือกแล้วก็รู้สึกว่า4เล่มเนี่ยไม่อายเลยถ้าจะออกมาเป็นหนังสืออยากจะให้ได้อ่านกันมากๆในวงกว้างคือข้าวขาวบนพื้นไม้ไผ่หรือว่าที่ผู้เขียนเนี่ยเขาใช้ชื่อเป็นภาษาปากากยอว่าเมวาเลพีดาโคนะฮะตอนที่อ่านเนี่ยผมประทับใจมากคนเขียนเนี่ยเขาเอาเรื่องของคนซึ่งเป็นคนชนกลุ่มน้อยเนี่ยขึ้นมาพูดชนกลุ่มน้อยที่อยู่ระหว่างแผ่นดินไทยกับพม่าเนี่ยขึ้นมาพูดแต่ว่ามันสะท้อนอะไรเนี่ยนะครับหลายอย่างของไอความด้อยโอกาสหรือความแตกต่างกันหรือความเหลื่อมล้ำกันของสังคมผลงานต้นฉบับจากนักเขียนนิรนามที่มีความแปลกใหม่และหลากหลายเป็นแรงผลักดันให้ผู้ก่อตั้งรางวัลปีศาจหวังเดินหน้าจัดงานในปีต่อไปวางแผนหมุนเวียนเปลี่ยนคณะกรรมการเพื่อให้รางวัลปีศาจเป็นพื้นที่อิสระของคนทำงานวรรณกรรมอย่างแท้จริงอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน